วันคืนที่ผ่านก็ไม่รู้อีกนานเท่าไรคือทุกคนกล่าวตามข้าพเจ้าว่าเรากายกรรมสามจะได้เจอวจีกรรมสี่วจีกรรมสี่มโนกรรมสามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาทพลาดในวันได้ประมาทพลาดต้องจากทำผิดต่อพระนามพระอาจารย์ทำผิดต่อจริงๆแล้วมันก็เป็นสัจธรรมของมนุษย์สัจธรรมของโลกมีเวลามาเราก็มีเวลาที่จะไปเชื่อมั่นว่าคุณครูทุกคนก็ได้แบ่งปันประสบการณ์การเรียนการสอนทักษะวิชาการกิริยามารยาทคุณธรรมประจำใจเพราะฉะนั้นนั่นเป็นความผูกพันที่เรามีต่อกันเราก็ได้เดินในหนทางที่ถูกต้องหนทางแห่งความยุติธรรมหนทางแห่งความชอบธรรมและหนทางแห่งความเจริญก้าวหน้านะคะมีความสุขมีสุขภาพดีประสบความสำเร็จในสถาบันแห่งพระเจ้าพระผู้ขอสรรเสริญพระองค์ขอให้ฝ่ายที่พระลูกจะผูกข้อต่อแก่นี้เป็นความผูกพันเป็นกำลังใจเพื่อให้พวกลูกได้ทำหน้าที่ของพวกลูกอย่างดีตลอดไปก็แม่พระเป็นองค์ธรรมของโรงเรียนเราเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนที่รับไหว้ในวันนี้ก็ได้รับพระพรนะคะได้มีความปลอดภัยแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าและห่วงใยเพื่อทำหน้าที่
เป็นคนผู้ให้วิชาทุ่มเทเพื่อศิษย์จากจิตวิญญาณของครูแสนเทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่องเรื่อยมาให้ศิษย์ถึงฟังด้วยแรงหวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทวาเป็นสุขอยู่ทุกนาทีความภูมิใจไม่ได้อยู่ในผ่านวัยกูแต่อยู่ในวันที่รู้ว่าสิทธิ์นั้นไปได้ดีเรือจ้างลำไกลยังพายสุดแรงที่มีพ่อพิมพ์แม่พิมพ์วันนี้ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจทุกคนคือสิทธิ์ตลอดชีวิตของครูถ้อยคำชื่นชมเชิดชูไม่ต้องให้ครูก็ได้รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็นแรงใจให้ครูขอบคุณพ่อแม่รักมากนะพ่อจะจบขอบคุณพ่อไว้เป็นWe'll be right back.
คืนที่ผ่านก็ไม่รู้อีกนานเท่าไรกว่าเราจะได้เจอได้พบกันใหม่ต่อจากนี้ควรทำอย่างไรในวันหนึ่งก็ต้องจากเธอก็รู้ว่าคงทำใจได้ยากในเวลาที่เราอยู่ตรงนี้ก่อนดวงตะวันจะลาลับไปก่อนไฟดวงนี้จะเลือนหายไปฉันจะมีเธออยู่ให้เธอรู้ในใจตลอดก่อนเสียงที่ล้มที่พาพัดไปกลับกลายเป็นเสียงแห่งความเงียบงันให้ฉันและเธอได้เก็บความรักที่เรานั้นมีต่อกันพรจากคุณครูก็คือคำที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะได้มาเป็นครูประจำชั้นในระดับชั้นม.3นะคะก็เป็นความดีใจหลายคนก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่ประถมนะคะแล้วจนถึงม.3ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะคะคุณครูทุกท่านนะคะส่งนักเรียนข้ามเกาะไปยังอีกเกาะหนึ่งได้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีค่ะขอบคุณค่ะมีทั้งเสียงหัวเราะมีทั้งรอยยิ้มมีทั้งคำดูด่าในสิ่งที่ทำไม่ถูกในบางเรื่องค่ะมากที่สุดใช่ไหมคะตอนนั้นโอเคค่ะความรักความผูกพันมันมีมากสำหรับก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะได้สะสมประสบการณ์ชีวิตนะคะในการที่จะไปเรียนในสถาบันใหม่เป็นสังคมใหม่ชีวิตใหม่ขอให้นักเรียนแอคทีฟตัวเองในด้านการเรียนจะเป็นมงคลเรียนท่านผู้บริหารคณะครูแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนก็จดจำสิ่งที่ดีๆเอาไปสิ่งที่ไม่ดีนักเรียนทิ้งเอาไว้ที่นี่นะครับเพราะว่าครูประจำชั้นครูแต่ละคนที่สอนก็รักเหมือนลูกนะสอนยังไงสอนให้เขาเก่งก็คือสอนกับสอนลูกตัวเองนั่นแหละนะครับแล้วก็ได้งานทำดีๆนะครับกลับมาตอบแทนครอบครัวก็ขอทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณนี่นะร้องจะร้องไม่พูดอะไรมากส่งงานกับผมในนามตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จะขอฝากความรู้สึกดังนี้ครับตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานี้กระผมได้รับรู้สึกถึงความอบอุ่นและความไว้ใจใส่จากคณะครูทุกคนแต่อยู่ในวันที่รู้ว
ือสิทธิ์ตลอดชีวิตของครูถ้อยคำชื่นชมเชิดชูไม่ต้องให้ครูก็ได้รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็นแรงใจให้ครู